ลัวอนาคตแต่ไม่เสียดายปัจจุบันบทความโดยดังตรินจัดทำโดยสุภาพรเทียมบุญประเสริฐวันนี้คนบางคนไม่มีความสุขเลยเพราะมัวห่วงพะวงไปข้างหน้ากลัวว่าจะเรียนไม่จบกลัวว่าจะไม่มีงานดีๆทำกลัวว่าอาจไม่มีใครให้โอกาสกลัวว่าอาจไม่เก่งกาจเท่าเก่ากลัวว่าจะไม่มีกินกลัวว่าจะไม่มีคู่ครองดีๆกลัวว่าจะถูกลูกหลานทอดทิ้งจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตได้เท่าไหร่ก็หวาดกลัวได้เท่านั้นเขาอุทิศชีวิตส่วนหนึ่งให้กับจินตนาการและความหวาดกลัวไม่ต่างกับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแม้ว่ามันอาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ตามคนคนนั้นไม่เสียดายวันนี้เลยสักนิดวันนี้ที่เขาลืมตาได้วันนี้ที่เขาอ้าปากได้วันนี้ที่เขาคิดอ่านได้วันนี้ที่เขาขยับมือหยิบฉวยได้วันนี้ที่เขาก้าวเท้าไปข้างหน้าได้วันนี้ที่เขาหมุนคอมองรอบด้านได้เขาเอาแต่ปล่อยให้ความกลัวลิดรอนความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ให้เหลือเพียงความเป็นไปได้ที่จะทำแต่ไม่ทำทั้งหมดที่เขาทำจึงเป็นการทอดทิ้งวันนี้ยังไม่เสียดายวันนี้คือรากของวันพรุ่งนี้คนที่ไม่คิดถึงวันนี้ก็คือคนไม่มีอนาคตแล้วจะไม่กลัวอนาคตอย่างไรได้รบกับความโกรธอย่ารบกับตัวเองมีคนจำนวนไม่น้อยที่เริ่มไหวทันรู้ตัวว่าเป็นข้าทาสรับใช้ความโกรธมาเสียนานเห็นโทษแล้วเริ่มเหนื่อยหน่ายเต็มทนกับการเป็นขี้ข้าของมันเพราะหลายครั้งโกรธหัวฟัดหัวเวียงเป็นวรรคเป็นเวรก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาคนถูกโกรธยังสบายดีแต่ตัวเองต้องเต้นเร่าตลอดวันตลอดคืนไม่ว่าจะยืนเดินนั่งแม้กระทั่งยามนอนที่ควรเป็นช่วงพักผ่อนสบายที่สุดของชีวิตก็ยังต้องอุตส่าห์รู้สึกเหมือนไก่ย่างบนตะแกรงจนได้ตามธรรมชาติธรรมดาของจิตนั้นความโกรธมีโทษทุกระดับสถานเบาคือเผาใจให้เป็นทุกข์สถานกลางอาจผลักดันให้สังหารผู้อื่นสถานหนักก็ถึงขั้นฆ่าได้ไม่เว้นแม้แต่ตนเองเผาใจตัวเองก่อนพอมอดไหม้ทั้งดวงจนทนไม่ไหวจึงทำลายกายตัวเองตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ยังมักโกรธอยู่ไม่ควรคู่กับการได้เป็นพระอรหันต์นั่นหมายความว่าแม้ใครอ้างว่าตนเองเข้าใจธรรมะท่องแท้แล้วและกำลังกร่ำเกร่งบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่แต่หากเป็นผู้หงุดหงิดง่ายคลายโทสะยากผูกใจเจ็บได้แม้ด้วยเรื่องหน้าขัดเคืองเพียงเล็กน้อยก็ให้พยากรณ์ตนเองได้เลยว่ายังห่างไกลจากเป้าหมายสูงสุดไม่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นเป็นพระอรหันต์ผู้นิรทุกข์องค์หนึ่งในโลกอย่างแน่นอนผู้หวงความโกรธไว้ได้ชื่อว่าหวงทุกข์ไว้ผู้ยินยอมเปล่งคำพูดและลงมือกระทำการเพื่อรับใช้ความโกรธย่อมได้ชื่อว่ายังทำตัวเป็นบ่าวไพร่ของโทสะยากจะเอาชนะเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายของกิเลสไม่อาจลิ้มรสความเยือกเย็นอันเป็นอมตะตามพระผู้สิ้นโกรธได้ปัญหาคือแม้คนเราจะเล็งเห็นโทษของความโกรธแต่ก็ยังไม่เห็นประโยชน์ว่าจะเลิกโกรธไปทำไมในเมื่อโลกนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องน่าโกรธและน่าให้แสดงความโกรธอยู่ชั่วนาตาปีน่าเศร้าใจกว่านั้นคือแม้บางคนตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แล้วว่าจะเอาชนะความโกรธให้จงได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จเสียทีแม้ผ่านไปหลายปีก็ไม่มีความคืบหน้าราวกับว่าตัวเองกระจอกเกินกว่าจะขืนไปเสนอหน้าแข่งกับความโกรธคุณอาจคิดว่าศัตรูเช่นความโกรธนั้นเก่งกาจเกินต้านจริงๆแต่จำไว้เถอะว่าศัตรูไม่ว่าหน้าไหนก็แพ้ได้หมด
ขอแค่รู้วิธีรบให้ถูกฟ้าถูกตัวก็แม้แต่ธรรมชาติที่บันดาลการเกิดและการตายมนุษย์ผู้เป็นมหาบุรุษยังยิ่งใหญ่พอจะประกาศเอาชนะมาแล้วและก่อตั้งศาสนาเพื่อล้มล้างความทุกข์แห่งการเกิดตายได้สำเร็จแล้วสำหาอะไรกับการเอาชนะเพลิงทุกข์แห่งความโกรธที่ถือว่าเป็นแค่ลูกสมุนของความเกิดความตายเล่าที่คนเราตั้งใจรบกับอะไรแล้วไม่ชนะนั้นมีอยู่เหตุผลเดียวคือรบผิดเมื่อตั้งใจจะรบกับความโกรธแทนที่จะเห็นตัวความโกรธแล้วเข้ารบกับมันหลายคนกลับหลงผิดหันมารบกับตัวเองแทนทันทีที่คุณตั้งใจว่าฉันจะต้องไม่โกรธนั่นแหละเท่ากับถูกหลอกให้เชื่อว่าตัวคุณเป็นความโกรธความโกรธเป็นตัวคุณแล้วพอรูปอันน่าขัดเคืองกระทบตาเสียงอันน่ารำคาญกระทบหูแล้วจิตติดไฟโกรธลุกหือถึงขั้นน็อตหลุดสำแดงกิริยาปึงปังออกไปก็ต้องมานั่งเสียอกเสียใจโกรธตัวเองหรือกระทั่งซ้ำเติมตัวเองข้าที่ตัวคุณเป็นฝ่ายแพ้โดนชนะน็อกไม่แน่พอจะได้รับการยกย่องว่าตัวคุณเป็นนักปฏิบัติธรรมมือพระการที่กิเลสทุกเหล่ายอมสยบให้บางคนอาจเปรียบความโกรธคล้ายโรคบางชนิดที่หายหน้าหายตาไปนานแรมปีราวกับสิ้นโรคสิ้นภัยเด็ดขาดแล้วแต่วันดีคืนดีก็อาจโผล่กลับมาใหม่ทำความช้ำใจให้อย่างแสนสาหัสเพราะเท่ากับตัวคุณยังต้องเหนื่อยให้ยาหรือหาทางเอาชนะโรคเดิมชนิดไม่มีวันจบวันสิ้นทางที่ถูกต้องทำความเข้าใจไว้ให้ดีๆตั้งแต่แรกว่าความโกรธความขัดเคืองหรือความเกลียดความกลัวทั้งปวงนั้นหาใช่ตัวเราไม่โทสะเป็นเพียงความกระเพื่อมไหวของจิตไม่ใช่ตัวจิตเองเปรียบเหมือนคลื่นไม่ใช่น้ำเป็นแค่อาการกระเพื่อมไหวของน้ำเท่านั้นเมื่อมองเห็นความจริงเช่นนี้แล้วก็ถึงขั้นของการเข้าสนามรบเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูให้ถูกตัวคือลงมือกำหนดสติให้เท่าทันขณะแห่งความโกรธกันจริงๆยุทธวิธีที่จะเอาชนะได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนคือข้อที่หนึ่งอย่าตั้งใจว่าจะไม่โกรธเพราะการพูดหรือการแสดงกิริยาใดๆในทันทีที่โกรธย่อมเป็นไปเพื่อโหมไฟโกรธให้แรงขึ้นเสมอวิธีที่ถูกต้องคือให้ยอมรับตามจริงว่าโกรธไปแล้วไม่ใช่ไม่โกรธแต่ขณะเดียวกันก็ตั้งใจว่ายามโกรธจะไม่พูดและไม่แสดงอาการเพื่อส่งเสริมความใดๆเลยเว้นแต่จะแน่ใจว่าจะขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ให้หลุดจากสภาพขืนเกรงเคร่งเครียดเสียเช่นเปลี่ยนจากยืนจ้องถมึงถึงเป็นนั่งลงผ่อนคลายสีหน้าแทนข้อที่สองอย่าคิดว่าเราจะเก็บความโกรธไว้ในใจเพราะการกักความโกรธจะทำให้เก็บกดและรู้สึกอึดอัดเป็นไปเพื่อความเครียดและรอนาทีระเบิดแบบเดียวกับลูกโป่งแตกวิธีที่ถูกต้องคือให้ตั้งใจว่าจะดูระดับความโกรธในใจว่ามากเองน้อยเองได้ไหมตลอดจนกระทั่งหายไปเองได้แบบเดียวกับไฟหมดเชื้อหรือไม่ขอให้คิดว่าแม้แต่ไฟป่าที่ลุกลามกินอนาบริเวณไพศาลพอป่าหมดเชื้อไฟก็มอดลงวันยังค่ำกล่าวโดยสรุปคือการรบกับความโกรธที่ดีที่สุดคือการไม่คาดหวังเอากับตัวเองว่าจะไม่โกรธและเมื่อโกรธแล้วก็ให้ยอมรับตามจริงเมื่อยอมรับตามจริงก็ยอมเห็นความจริงอันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคุณอาจจะพบข้อติดขัดในระยะยาวคือวันนี้เข้าใจแล้วรู้วิธีดูความโกรธแต่อีกหลายๆวันอาจลืมแล้วพลุ่งพล่านเต้นแรงเต้นกาไปตามไฟพิโรธโกรธกริ้วที่หล่นเท้า
จนเหมือนทั้งชีวิตคงต้องแพ้ความโกรธหมดรูปไปเรื่อยหากเป็นเช่นนั้นก็อย่าพึ่งท้อใจเพราะพวกเราเป็นข้ารับใช้ความโกรธมาแต่เกิดอย่างไรก็ต้องเกรงใจมันอยากรับใช้มันอยู่เสมอแต่ใช่ว่าจะต้องยอมจำนนตลอดไปขอเพียงทบทวนบ่อยๆตั้งป้อมเป็นฝ่ายรู้ฝ่ายดูไม่ช่วยโหมไม่ฝืนต้านเมื่อผ่านไปนานวันนานเดือนเข้าก็จะเห็นความก้าวหน้าอย่างเป็นไปเองทีละน้อยนั่นคือคุณเรียนรู้ที่จะตั้งจิตไว้อีกแบบใช้ชีวิตอีกแบบเลิกยึดมั่นถือมั่นว่าคุณต้องดีคุณจะเอาดีแต่เปลี่ยนเป็นรับสภาพตามจริงว่าจิตไม่จำเป็นต้องดีจิตไม่ได้มีไว้เพื่อเอาดีจิตเป็นเพียงธรรมชาติที่ถูกกระทบได้เกิดความกระเพื่อมไหวได้แล้วกลับสงบลงได้เองขอเพียงไม่เอาตัวคุณเป็นที่ตั้งของการรบวันหนึ่งการรบจะสิ้นสุดโดยไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่สภาพทุกข์คลี่คลายไปสู่ความดับสนิทเย็นสนิทเป็นบรมสุขเหนือภาวะเร่าร้อนใดๆโกรธอย่างรู้ดีกว่าหายโกรธอย่างไม่รู้